นำแสดงธรรมโดยหลวงปู่คัมภีร์ปัญญาคุณพระครูขออนุญาตนะครับพระครูคัมภีร์ปัญญาคุณหลวงปู่สุวัฒน์คัมภีรปัญโยวัดถ้ำเขาปรางอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติขัดอัญชลีอันติวรังหยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิอัตถมีเดวเสสันนิปฏิตายะพุทธปริสายะกาจิธรรมีกถากริยเตอิโตปรังสีเลนะสุขเตียงยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุเตียงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยอิมัตสะธรรมปริยายัตสะอัตโทสาทายสมันเตหิสกจังธรรมโมโสตบุตีท่านโยมมาเบื่อหลงนะนั่งสมาธิฟังไปเอาธรรมะเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังเอาของเก่ามาเล่าย้ำให้คือทุกโยมก็ฟังมาหมดแล้วล่ะอย่าฟังบ้าๆแล้วธรรมะฟังมาตั้งแต่หลวงพ่อสนองละธาตุละขันไปเกือบ5ปีแล้วเนี่ยญาติโยมก็ฟังมาทุกวันทุกวันครูบาอาจารย์ก็ทั่วประเทศก็มาอบรมมาที่ญาติโยมฟังก็ธรรมมาก็เอาธรรมะป่าป่าธรรมะวันนอกมาเทียนให้ญาติโยมฟังเหมือนกันเอาของเก่ามาเล่าแบบมาย้ำตะปูให้ญาติโยมฟังกันเท่าของเก่าๆไม่มีของใหม่จะมาเล่าธรรมมาฟังทวิเทวสังฆทานธรรมจะได้วันนิดนึงว่าสวีริสังฆทานธรรมช่วงนี้ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่เปิดอยู่ที่วัดที่อำเภอลำนาลายจังหวัดลพบุรีนะมันคลื่นๆขาดๆให้หายเป็นเหตุอะไรก็ไม่ทราบก็เป็นอนิจจังนั่นแหละทุกอย่างมันเป็นอนิจจังจะให้มันดีหมดก็คงไม่ได้ฟังมาหลายปีแล้วก็ชัดเจนมาตลอดแต่มาช่วงนี้มันถึงฤดูหนาวอากาศมันเปลี่ยนไปมันคงจะเปลี่ยนไปตามมันดินฟ้าอากาศเพราะว่ามันก็ไม่ชัดไม่เจนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็ฟังไปนึกว่าทุกอย่างเราฟังให้เป็นธรรมะให้เป็นสัจธรรมพอญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ย่อมจะเห็นว่าการมาฟังธรรมการมาปฏิบัติก็คือจะมาสำรวจตัวเองมาดูตัวเองหันตาเข้ามาวัดมาว่าแม้ว่าจะมีคลื่นลมกระทบกระทั่งบ้างอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาญาติโยมก็มานั่งฟังเอาทางปาจิตใจฟังด้วยการคิดไว้ว่าเราทุกคนทุกท่านเนี่ยมาเป็นชาวพุทธมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเมื่อมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องนึกถึงคำสอนพระของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสแก่พระสาวก2,250องค์ท่านบอกว่าขันติปรมังตโปติติขานิพพานังปรมังวดันติบุตธาเนี่ยคือให้นึกถึงว่าความอดทนความอดกลั้นเป็นตบะไม่มีอะไรหรอกที่มันจะไม่มีคลื่นมันจะสะดวกสบายทะเลก็มีคลื่นมันก็งามลมพัดต้นไม้แต่มันไม่ไหวมองดูมันก็งามดีว่าเออมันเปลี่ยนลมพัดไหวมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็งามดีแต่พวกเรามาเมื่อมาเป็นชาวพุทธเนี่ยวันนี้เป็นวันสำคัญหลายๆวันวันเนี่ยนะวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน2วันจันทร์เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะอีก5วันก็สิ้นปีปีเก่าตั้งต้นปีใหม่เพราะท่านบอกว่าใน365วันเนี่ยหมดไปแล้ว360วันอีก5วันก็ขึ้นปีใหม่แล้ว
นี่ก็เป็นวันที่พวกเราควรจะภูมิใจที่มามีธาตุมีขันธ์มีชีวิตได้มานั่งฟังเทศได้มานั่งสมาธิได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้รอดปากเหี่ยวปากกามารอดมรสุมชีวิตมาก็นับว่าเป็นคนมีบุญกันนั่นแหละเดี๋ยวสรุปแล้วก็เป็นคนมีบุญไม่ว่าฐานะที่ได้ถึงวันนี้ อาตมาก็ยังภูมิใจตัวเองนะว่า มันผ่านมาได้ปีหนึ่งขึ้นมาปีนี้ก็ป่าก็ไปเรียก7เรียก6แล้วนะมันก็นานโขอยู่ก็จะไปอีกจะกี่ลมกี่ฝนก็ยังไม่ทราบไม่สบายจะบอกได้อันนี้คือที่เราภูมิใจได้เราว่ามันรอดมาจะได้360วันจะอีก5วันข้างหน้าเนี่ยจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เพราะทุกอย่างไม่เป็นอนิจจังนี่วันหนึ่งถือว่าเป็นวันที่เราควรภูมิใจนะดีที่หนึ่งดีที่สองคือว่านี่ก็เป็นวันอะไรนะเป็นวันพวกชาวโลกส่วนใหญ่ก็ประกันตั้งตนคิดสมาธิกันนะตั้งตนคิดสมาธิไปประดับประดาสวยงามที่ใดที่ไหนแต่มาเพิ่งไปมาเลเซียมาไปเห็นเขาประดับที่ตึกสูงๆนะต้นใหญ่ประดับไฟสวยงามมากๆแต่ต้นเขาเรียกต้นคิดสมาธิพวกชาวศาสนิกที่เป็นคาทอลิกทั้งหลายก็ไปเฉลิมเฉลิมเจริญพรกันว่าไปชุมนุมกันดูแสดงความเดียวกันใจที่วันปีใหม่เขามาถึงนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าเออเขายังมีหลักจิตหลักใจมีหลักยึดมีที่พึ่งทางใจแล้วก็วันนี้เป็นวันประกาศของพระนเรศวรมหาราชนั้นว่าเป็นวันประกาศของกองทัพไทยได้เป็นจอมทัพไม่ให้ประเทศไม่ให้ประเทศไทยตกมันอยู่ได้อำนาจมาขึ้นของคนอื่นเขาแต่พวกเราก็ไม่ตกขึ้นเป็นอำนาจได้อำนาจของใครต่อเราตกเราถูกได้อำนาจของเกียรติเดียตัวเอง พวกเราเนี่ยมาเพ่งเรามาเพ่งทั่วตัวเองนะมาเพ่งตัวตัวเองนะแค่เพ่งตัวตัวเองนะไม่ตกเกียรติอยู่ใต้อำนาจของใครพอตกอยู่ใต้อำนาจของตัวเองว่าตัวเองมาเพ่งตัวเองเนี่ยจะเป็นบัณฑิตจะเป็นนักปราชญ์จะเป็นผู้มีความรู้จะได้เป็นผู้มีหลักจิตหลักใจที่มั่นคงพอเราเพ่งทั่วตัวเองพระพุทธเจ้าสอนให้เพ่งตัวเองให้เตือนตนด้วยตนสอนตนด้วยตนเนี่ยว่าถ้าเพ่งโทษตัวเองเนี่ยมีประโยชน์มากดีมากถ้าเราไปเพ่งโทษคนอื่นมองไปข้างนอกของเวทคนอื่นนั้นเราจะเป็นคนพาลทันทีเป็นคนพาลถ้าบอกว่าเป็นคนพาลไปหาพาลบาปหาผิดพาลไปหาผิดพาลไปหาเรื่องหาราวหาจริงต่างๆน่ะซึ่งมันนอกเรื่องของตัวเองว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างนี้นะให้พวกเราถ้ารักตัวกลัวกรรมก็ต้องเพ่งโทษตัวเองให้มากๆต้องรู้ว่ากิจใดที่เราทำแล้วบ้างเรากิจใดที่เรายังไม่ได้ทำแล้วที่เราทำกิจอะไรเพื่ออะไรอย่าปล่อยให้วันคืนลงไปญาติโยมมาเข้าวัดเข้าวามานั่งภาวนาจุดนี้ก็เพื่อจะมาดูตัวเองนั่นแหละอาตมาเชื่ออย่างนั้นนะว่าญาติโยมทุกคนมาเนี่ยมาเพื่อปฏิบัติตัวเองมาเพื่อดูตัวเองมาเพื่อลดเพื่อละเพื่อจะวางไม่ได้มาเพื่อได้หรอกมาเพื่อวางทิ้งสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นความหงุดหงิดในใจตัวเองนะนะอันเกิดจากอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าพระชาพาธรรมะได้บอกว่าเป็นนิวรณ์นะพวกนิวรณ์สิ่งที่มันเป็นปฏิฆะในใจทั้งหมดนะเราไม่สนใจไปตามภัยตามนิวรณ์ทั้งห้าที่จะเข้ามาหมกมุ่นสุ่มส่งสุ่มในจิตใจของพวกเราพยายามทิ้งไปเห็นได้ แต่ว่าวัดสังฆทานธรรมเนี่ยวัดสังฆทานเราเนี่ยยึดบทหนึ่งอาตมาฟังทั้งวันฟังจนจำได้นะพระข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอนุดมเนี่ยสั่งสมทัศบารมีธรรมเป็นอิทธิบาททั้งสี่บทสี่ก็ฟังจนกระทั่งว่าจำได้เลยโยมจำได้ว่าเราบ่มอินทรีย์เราบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้เหือดหาให้หายสืบสายวิตกวิจารปีติคือกังวลสิ่งที่กังวลทิ้งไปสิ่งที่กังวลพยายามละพยายามวางตั้งแต่คำฉันทะพยาจาบาทที่ได้ไม่ท้าอุทกจักโกกจาวิจิกิจจาควรมากมันจะเกิดจากวิจิความหงุดหงิดความพุ่งสร้างเนี่ยโดยไม่ได้เพ่งโทษตัวเองไม่ได้เพ่งตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองว่ากามฉันทะเกิดจากอะไรแล้วก็เราก็ดูมันเกิดจากใจเราเนี่ยใจเราเป็นเหตุให้นำมาซึ่งคำว่ากามฉันคือความที่ประจิตปรุงแต่งมันปลุกแต่งให้เราเกิดอารมณ์เกิดความคิดไปตามภาษาโลกเขาเนี่ยมันปรุงแต่งให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจทั้งหลายแหล่เนี่ยเรามาเพ่งตรงนี้เราก็พยายามลดละปล่อยวางมันไป
ขับมันออกไปให้เหลือแต่น้อยถ้ามันไปเหลือแต่น้อยมันก็จะเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจเราให้เราได้ว่าเราเข้าวัดเข้าวายนะหลวงพ่อ หลวงพ่อเกษมก็ดีหลวงพ่อต่อน้องก็ดีท่านพยายามสอนให้ตัวเพ่งตัวเองเนี่ยให้ดูเองอย่างเดียวไม่ให้ตัวเพ่งทั่วภายนอกเลยสอนให้ญาตินัดญาติโยมเข้ามาให้รู้ญาติโยมมารวมตัวกันทั้งหมดแล้วทุกวันทั้งวันนี่ก็เพื่อจะให้มาดูตัวเองให้มาโจทย์ตัวเองเตือนตัวเองสอนตัวเองอัตนาโจทยัตตานังปฏิบังเสธพัฒนาเนี่ยคือให้สอนตัวเองปฏิบัติตัวเองคือให้ปฏิบัติตัวเองก่อนพุทธเจ้านี้ออกจากสังคมโลกก็ไปอยู่ป่าก็เพื่อจะไปฝึกตัวเองนะไปฝึกตัวเองอยู่ในป่าเอาธรรมชาติมาตัวสอนพวกเราก็มาอยู่ป่าวัดสังฆทานเนี่ยอาตมามาเห็นต้นหมากต้นไม้มาเห็นสถานที่มาเห็นสถานที่พวกญาติโยมแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยที่ได้มีธรรมชาติสอนพวกเราให้มาอยู่สู่สถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วเนี่ยซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักในสถานที่ที่เป็นที่สปายะขย่างนี้เพราะว่ามีทั้งครูบาอาจารย์มีทั้งญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมใฝ่สร้างโซนก็สร้างบารมีกันมาปลูกอยู่ตรงนี้มาปฏิบัติให้เรามาทำให้เราดูมาอยู่ให้เราเห็นมาสอนให้เราเป็นอยู่ตอนนี้นับว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลมากๆเป็นสถานที่ที่น่าภูมิใจเป็นสิ่งที่เป็นสถานที่พวกเรายึดเป็นสรณะที่พึ่งเถอะอย่าได้ทิ้งศีลทิ้งธรรมเราตั้งแต่ยึดเอาศีลเป็นสรณะที่พึ่งเมื่อกี้อาตมายกภาษิตของพระพุทธเจ้าที่ญาติโยมรับไปเมื่อกี้นั่นแหละก่อนหน้าที่อาตมาจะขึ้นธรรมะมานี่ว่าสีเลนะสุขเตียงยันติถ้าญาติโยมเป็นผู้มีศีลกันถ้าญาติโยมมีศีลมีธรรมกันแล้วโยมจะอยู่ยังกันอย่างสบายในวัดสังฆทานในที่ในทั่วโลกเนี่ยอยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างผู้มีศีลมีธรรมอยู่กันอย่างภาคภูมิใจไปอยู่ไหนก็มีคนอยากให้อยู่ไปไหนก็มีคนอยากให้ไปเพราะอำนาจแห่งศีลโยมอาจจะอึดอัดใจว่ามารักษาศีลเนี่ย อาจจะลำบากบ้างไปต้องมานั่งพับเพียบต้องมานั่งต้องมาแต่งตัวให้เป็นผู้มีความสะอาดทางกายนุ่งห่มอย่างนี้อาจจะอึดอัดใจนิดนึงแต่พยายามทำไปเถอะทำไปมันจะเกิดความชำนาญจะเกิดความเป็นกิจเป็นวัดปฏิบัติที่สวยงามมากแล้วก็ศีลจะคุ้มครองญาติโยมเองต้นเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ใหม่ๆนั่นแหละปลูกต้นไม้ใหม่ๆก็อาจจะต้องประคองบ้างรดน้ำใส่ปุ๋ยบ้างแต่ว่าพอมันโตแล้วพอมันเป็นลูกเป็นเงาแล้วโยมแม่ต้องดูแลมากมันก็จะขึ้นมาในลักษณะที่ว่ามันพร้อมที่จะให้ความอบอุ่นความร่มเย็นให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการทำคุณงามความดีนั่นน่ะมันต้องอาศัยเวลานิดหนึ่งแล้วก็มันจะเป็นความดีที่ในตัวของมันเองอึดอัดทีแรกๆแต่พอล่มปลูกไปแล้วมันก็จะดีเป็นสีเดียดสุขดึงยันติไปไหนก็มีคนอยากให้ไปอยู่ไหนก็มีคนอยากให้อยู่เพราะอยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วร่มเย็นอยู่แล้วอบอุ่นอยู่แล้วไม่มีพิษมีภัยนี่คืออำนาจแห่งศีลที่ว่าสีเรียนสุขเตียงยันติไปไหนก็ได้โยมจะไปไหนก็ได้ทั่วโลกเนี่ยมีคนต้อนรับมีคนเมตตามีคนสงสารไม่มีคำว่าขัดข้องขุ่นมัวในจิตในใจไม่ต้องไประแวงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราศัตรูต่างๆไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสเป็นสัจธรรมไว้เป็นสวากขาธรรมไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัตินี่คือต้นศีลข้อต้นสีเลนะโพกับสัมปทาญาติโยมมาอยู่วัดสังฆทานมาปฏิบัติธรรมมาสร้างบารมีเนี่ยที่ถวายเนื้อถวายตัวเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคือมอบกายถวายหลวงพ่อจริงๆด้วยกายวาจาใจนะมันจะเกิดอานิสงส์ให้เกิดโพคะเนี่ยโยมไม่ต้องไปปรารถนาหรอกว่าจะยากแก่จนนะนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนมีอยู่ไม่กินไม่อยู่มีใช่มีโภคะตลอดทุกชีวิตที่เขามาอยู่ในร่มเงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยายจกวันนี้พกไม่ว่าจะเป็นโทนฐานะในใดก็ตามถ้าเข้ามาถวายเนื้อถวายตัวฝากเนื้อฝากตัวกับพระพุทธเจ้าแล้วจะมีโภคะมีกินมีใช่สบายจริงๆโยมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอามาอวดมาอ้างว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นญาติโยมยากจนมาเนี่ยจะมาขออะไรจะพระพุทธเจ้าจะมาขอที่มันขอให้ศีลรักษาเราเถอะศีลจะเป็นโภคะศีลจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเข้ามาดึงดูดสิ่งที่มันมีความดีทั้งหมดเข้ามาหาตัวเราเพราะเราได้สร้างบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
เราขอจะเราได้บรรพมนุษย์สมบัติเนี่ยเราต้องเป็นผู้มีศีลมาก่อนมีศีลมีธรรมมีคุณงามความดีมาแล้วถึงได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่วิกลวิการใบบ้าบอดวกด้วยเป็นคนสมบูรณ์ด้วยคำว่ามนุษย์สมบัติเมื่อเราได้มนุษย์สมบัติพวกเข้าสมบัติมาเรื่องเล็กเรื่องเล็กเขาเกิดมาเรากินบุญนะแต่ว่าเราทำตัวให้เรามีเป็นผู้มีบุญพอที่จะเข้าจะให้หรืออย่างนั้นเองถ้าเราทำตัวเราให้มีบุญพอที่จะให้ท่านก็ให้เราเองเนี่ยเหมือนญาติโยมมีสมบัติแบ่งให้ลูกให้เต้าเนี่ยลองคิดดูว่าลูกไหนคนไหนควรจะให้บ้างจะให้เมื่อไหร่ให้เวลาไหนการควรหรือไม่ควรญาติโยมก็รู้เองแล้วว่าคนไหนมาดูแลคนไหนมันให้ไปแล้วมันจะรักษาไว้มันจะทำประโยชน์ได้ญาติโยมก็พร้อมที่จะให้มันเพราะว่าให้ด้วยความพอใจให้ด้วยความเมตตาสงสารเพราะจิตเมตตามีอยู่แล้วนี่ประการสองคือโภคะสิริณโภคสัพพทาเนี่ยแล้วในที่สุดสิริณสุขติยันติโยมจะหลับสบายเลยคนมีศีลมีธรรมเนี่ยไม่หลงไม่ลืมหรอกรับรองได้ว่าเมื่อคราวที่สุดแห่งชีวิตเมื่อคราวที่สุดที่เราจะต้องละธาตุละขันธ์นี้ไปเราจะไปอย่างผู้มีศีลมีธรรมไปอย่างผู้มีไปอย่างผู้ที่มีสติให้มีสตินะให้มีสติให้มีความพร้อมที่จะไปเพราะเราก็รู้แก่ใจแล้วว่าความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปมองเห็นด้วยสัจธรรมว่าชีวิตนี้มีความเกิดขึ้นมีการแปรปรวนมีความแตกสลายอย่างที่เราสวดทุกวันนั่นแหละไอ้พญาไอ้ชราธรรมโมเห็นมีความแก่เป็นธรรมดาแล้วมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพรากเป็นธรรมดาแม้ที่สุดเราก็มีกรรมเป็นของเราเองกรรมทายทากรรมโยนิกรรมปันทุเพราะนั้นศีลพาเราไปศีลพาเราไปสู่สุคติไปสู่สุคติคือไปดีเพราะหลวงพ่อปู่ชอบท่านให้รักษาศีล3ข้อให้ท่านเองนะท่านบอกให้จะรักษาศีล5เหมือนที่โยมรักษาหรอกโยมรักษาเดี๋ยวโยมอาราธนาศีล5เลยสิเลยอิมาเอมะยังพันเตติเสนาปัญจหลวงปู่ชอบบอกรักษา3ข้อก็พอหลวงไม่ต้องรักษามากหรอก3ข้อต้องผูกมีศีลอะไรบ้าง3ข้อแล้วบอกว่าศีลกายศีลกายมีอะไรบ้างศีลกายโยมไปคิดเอาเองก็แล้วกันศีลกายศีลวาจาศีลใจนี่3ศีล3ข้อเนี่ยศีลกายศีลวาจาศีลใจรักษา5ข้อโยมอาจจะลืมไปก็ได้อาจจะลืมอาจจะหลงไปว่าปานาคืออะไรอธินากามิมุสาโสระคืออะไรจะอาจได้บ้างจำได้บ้างไม่ได้บ้างเอาแค่ศีลกายศีลวาจาศีลใจก็แล้วกันเอาศีล3ข้อเนี่ยเป็นสารณะเป็นที่พึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเราสำรวจตัวเราเองเพ่งโทษตัวเราเพ่งตัวเราให้ได้ว่าเราวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เวลานี้เราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาพระนั่งสมาธิภาวนาเราได้สำรวจตัวเองดีหรือยังว่าเรายังมีอะไรบ้างที่จะต้องปกป้องจะไปเพ่งโทษคนอื่นนะโยมนะเพ่งโทษตัวเองพระพุทธเจ้าสอนในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งหมดโยมอ่านเถอะโยมอ่านแล้วโยมฟังเถอะท่านเดี๋ยวสอนเดี๋ยวตัวเองนั้นนั่นเลยให้เพ่งเข้ามาหาตัวเราเนี่ยเพ่งตัวเราตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารแม้ทวนครูบาอาจารย์ที่ท่านสวดอภิธรรมทั้งหมดก็เหมือนกันสวดให้ดูตัวเองทั้งหมดเลยไม่ได้สวดให้ดูให้พิจารณาจากสิ่งอื่นพอเราเข้ามาบวชแล้วเราเข้ามาเป็นลูกพระพุทธเจ้าอย่าเพ่งออกให้เพ่งเข้าถ้าเพ่งเข้ามาจะเห็นสัจธรรมในชีวิตเพราะเราเพ่งตัวเราเนี่ยสามารถที่จะข้ามภพข้ามชาติข้ามไปสู่สุคตินิพพานได้ถ้าไปเพ่งคนอื่นไม่ได้คุณไม่ได้โทษไม่มีคุณเลยมีแต่โทษอย่างเดียวร้อนด้วยไปอยู่ไหนก็คบใครเข้ามาอยากคบค้าสมาคมเพราะเป็นคนเขามองเห็นเราเป็นคนผ่านเนี่ยนะเป็นคนผ่านพาไปหาผิดเราต้องไม่ต้องไปคิดไปเพ่งคนเพื่อนใดถ้าเพ่งคนอื่นเราเป็นถือว่าเป็นคนผ่านพระพุทธเจ้ายกคำว่าอาศิวนาจะพาลานังเนี่ยคบคนผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตไปหาผลคือคบตัวเราเองเนี่ยเราหาตัวเองให้ดีก่อนฝึกตัวเองให้ดีก่อนแล้วก็ไปคบคนแล้วก็คบคนทั้งหมดได้ท่าน ถ้าเราคบตัวเราอย่างนี้นะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องในมงคล38ประการมงคล38ประการโยมไปอ่านเอาก็แล้วกันพิจารณาเอาในมงคลอันเนี้ยที่อาตมามาเล่าวันเนี้ยที่วันแท้ได้ว่าคืออยากจะเน้นให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยให้เป็นครอบครัวได้เข้าถึงศีลเข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมเข้าถึง
หลักของพระพุทธศาสนาที่เราได้น้อมกายน้อมวาจาน้อมใจเข้ามายึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นสรณะที่พึ่งไม่มีที่พึ่งอื่นได้แล้วที่จะสอนในลักษณะที่หลวงพ่อเราสอนคือพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อเกษมที่หลวงพ่อสนองนักอุตสาห์ตั้งสถานีประยุกต์ประกาศสัจธรรมเพื่อจะดึงญาติโยมเข้ามาให้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้มาสอนตัวเองให้มาพิจารณาตนด้วยตนเตือนตนด้วยตนถ้าเราไม่มาเพ่งอยู่ตรงนี้นะไม่มาสอนเราเองอย่างตอนนี้เราก็จะไม่รู้เราโยมจิตใจของเราเป็นยังไงเพราะจิตใจของเราเป็นปกติธรรมดาเนี่ยมันจะเหมือนกระแสน้ำมันไหลไปสู่ที่ต่ำไม่ก็มันเรามาถูทวนกระแสให้มันยกฐานะจิตของเราให้สูงขึ้นให้ได้มนุษย์สมบัติให้ได้เพราะว่ามนุษย์สมบัติเท่านั้นแหละที่รักษาศีลได้ถ้าเราไม่ถ้าเราเป็นแค่คนนะถ้าเราเป็นแค่คนแล้วไม่มีศีลไม่ทำเนี่ยจิตเราก็จะเป็นผ่านเนี่ยผ่านพาไปหาผิดเมื่อผิดผ่านไปหาจิตพาไปหาผิดแล้วก็ผิดไอ้จิตตัวเนี่ยมันจะเป็นบ้าไปเลยมันจะวิกลวิการมันจะเสียจริตเสียองค์ค่าไปจิตเป็นผ่านวิญญาณเป็นบ้าขันห้าเป็นไฟนั่งไหนก็ร้อนนั่งไหนก็ทุกข์ขันห้านั่งอยู่ก็ไม่มีความสุขแล้วหวาดระแวงไปหมดหวาดระแวงไปเดี๋ยวกลัวจะเกิดเขาจะมาฆ่ามาแกงเขาจะมาแกะที่ว่าจิตมันผิดคิดผิดนะมิจฉาปณิเหตุต่างจิตต่างจิตผิดไปผิดมันจะเป็นผิดไปหมดเลยจิตเป็นผ่านวิญญาณเป็นบ้าขันห้าเป็นไฟใจก็เป็นผีได้เนี่ยหลอกตัวเองไม่มีความสุขจะนั่งไหนก็ไม่มีความสุขจะนั่งก็ไม่สุขจะนอนก็ไม่สุขไม่ถือว่าทุกข์อย่างดังเดียวคนเป็นศีลเป็นธรรมดูง่ายอยู่ไม่ได้ดูง่ายไม่ได้ดูยากหรอกคนเป็นศีลเป็นธรรมในศาสนาพุทธเราเนี่ยถ้าอยู่อย่างผู้มีศีลนะดูง่ายเพราะว่าศีลเนี่ยมันรักษาเราศีลรักษาตัวเราให้มีบุคควโนวิปัสสีทติเนี่ยมีหน้าผ่องใสหน้าเยี่ยมแย้มหน้าเบิกบานหน้าไม่ขุ่นมัวหน้าไม่เศร้าหมองเพราะว่าคนมีศีลเนี่ยมีใจกับมีใจกับหน้าอยู่ด้วยกันแต่คนมีศีลไม่ทำเนี่ยจะมีหน้าเอาหน้าลงมองไว้ที่ใจพอไปไหนเขาก็ไว้ใจได้ไปไหนไปยาโคลนโคในทั่วโลกเนี่ยไว้ใจได้เลยว่าคุณยายก็ดีคุณตาก็ดีทั้งหมดเนี่ยเป็นท่านมีศีลมีธรรมท่านมีใจไว้ที่หน้าเป็นหน้าไว้ใจถ้าเราไม่มีศีลมีธรรมนั้นถ้าเป็นคนผ่านเกเรเนี่ยมันจะถอดใจไปไว้ที่หน้าใจยกขึ้นไว้ที่หน้าคนเอายกใจไว้ที่หน้าไปไหนก็ดูเถอะไอ้คนนี้ไม่น่าไว้ใจเดินผ่านบ้านไหนก็เดือดร้อนบ้านนั้นแม้แต่เดินน้องด้อมผ่านมาวัดสังฆทานก็เดือดร้อนนี่คนที่เอาใจไว้ที่หน้าเนี่ยมันไม่น่ามันไว้ใจไม่ได้เพราะมันหน้าอยู่ที่ใจเพราะนั้นเราต้องพยายามเอาใจเราเอาใจมาไว้ที่หน้าเราให้ได้ให้หน้าพระพุทธเจ้าไว้ใจนี่คือคติของอาตมาที่คิดอยู่นะอาตมาตั้งคติไว้อย่างนี้ว่าเออเราไปไหนเราต้องทำตัวให้เราเป็นคนหน้าไว้ใจอย่าให้ญาติอย่าให้ใครต่อใครต้องมาระหวัดระแวงเพราะเราไปไหนเราต้องไปอย่างผู้มีศีลมีธรรมไปอย่างนักปราชญ์บัณฑิตคือไปอย่างโทษตัวเองให้ได้ต้องโทษตัวเองเพ่งโทษตัวเองให้ได้ว่าเราขัดผกข้องอะไรบ้างวันคืนลงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่แล้วคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นในตัวเรามีหรือไม่เนี่ยเราต้องตรวจตัวเองตลอดเวลาต้องตรวจตัวเองว่าวันคืนลงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่ต้องถามตัวเองอย่างนั้นเราเป็นชาวพุทธเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องมีคุณธรรมสองประการดังกระดมนะต้องมีทั้งฮีริด้วยความบาดแก่ใจจะทำบาปทำกรรมเราก็เรื่องว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วนะเราเป็นลูกหลวงพ่อสนองหลวงพ่อเกษมแล้วเราต้องทำจิตของเราให้คิดถึงท่านว่าท่านสอนเราให้เราเป็นคนดีให้เรามีศีลมีธรรมสอนให้เรามานั่งภาวนาปฏิบัติอย่างอื่นเนี่ยเราค่อยว่ากันใหม่แต่เรื่องจิตเนี่ยเรื่องจิตที่จะไปนั่งสมาธิภาวนาที่จะทำลายกิเลสอาสวะในส่วนที่ละเอียดในด้านจิตใจนั้นเราค่อยไปฝึกเอาฝึกกายอบรมกายอบรมวาจาให้ดีก่อนถ้าอบรมกายได้แล้วอบรมวาจาได้แล้วเรื่องจิตมันเป็นของละเอียดอ่อนเราค่อยๆทำเข้าไปทำทุกวันเนี่ยค่อยๆทำไปเหมือนเราปลูกต้นไม้นี่แหละแต่ต้นไม้ที่อาตมาเปรียบเทียบเนี่ยคือปลูกไปเนี่ยคือปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยไปโดยการอบรมกายอบรมวาจาได้ทีนี้พอเราอบรมมันดีแล้วมันก็ซึมเข้าไปเองซึมเข้าโตเข้าไปเองโตโดยไม่รู้ตัว
มันโตเข้าไปโตเข้าไปมันต้นมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่ให้ดอกให้ผลเดี๋ยวนี้โยมขึ้นไปเร่งมันไม่ได้ดอกด้านจิตใจเร่งไม่ได้ต้องภาวนาพุทโธเนี่ยมันจะเร่งไม่ได้มันต้องค่อยๆทำค่อยๆสะสมค่อยๆสะสมเรียกว่าสะสมบุญสั่งสมบารมีสั่งสมพลังความดีสั่งสมไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะโตเขาจะเชื่องเขาจะสงบนิ่งให้เป็นสมถะกรรมฐานให้เป็นวิปัสสนากรรมฐานรู้จริงรู้แจ้งรู้เล็ดรู้รอดรู้หลุดรู้พ้นนั่นมันอีกส่วนละเอียดโยมนะส่วนละเอียดต้องค่อยๆสะสมค่อยๆทำไปไม่ใช่ทำวันเดียวได้ปลูกตัวเดียวได้ต้นไม้ไม่จะปลูกวันเดียววันว่าสองวันจะได้ผลการภาวนาการประบวชทั้งกันไม่ใช่จะได้ผลง่ายๆอาตมาบวชไม่ได้เป็นเนน้อยพุทโธยังไม่ได้เลยนะฮะพุทโธยังไม่เจอเลยจงคิดดูกันแล้วกันว่าอดข้าวกันแล้วอดอะไรทุกอย่างทรมานมาหมดแล้วว่าจะฝึกเนี่ยเดินจงกรมกันแล้วอดอาหารก็แล้วเดินป่าเดินเขาเดินมาหมดทุกอย่างแล้วพยายามฝึกจากหาพุทโธมันก็ยังไม่ได้เลยก็เพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกต่อไปก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้วันนี้จะละความเพียรเพราะว่าการประกอบความเพียรเนี่ยท่านว่าให้ทำต่อไปเรื่อยๆใช้ขันติใช้ขันติสัจธรรมะใช้วิธีอดวิธีทนวิธีข่มต้องค่อยข่มค่อยข่มค่อยๆทำไปแต่ว่าทั้งหมดต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นความดีต้องทำตัวเองไม่ใช่คนอื่นทำแทนใครทำแทนเราก็ไม่ได้เพราะความดีเราทำด้วยตัวของเราเองญาติโยมมาเนี่ยก็มาเพื่อตัวเองไม่ได้มาเพื่อใครเพื่อคนใดคนหนึ่งแต่มาเพื่อที่จะพิจารณาตนด้วยตนสอนตนด้วยตนเตือนตนด้วยตนเอาตัวเราเป็นตัวกำหนดเราไม่ต้องไปว่าหรอกว่าคนอยู่ใกล้อยู่เคียงมันจะเป็นต้องเป็นเนี่ยไม่ต้องไปถึงหรอกเพราะคนมาที่วัดอาตมานะอาตมาเขียนไว้เลยว่ามาที่วัดเขาพังเนี่ยทั้งดีทั้งชั่วก็ว่ากันไปจะไปทื่อสากันมันมีทั้งคนดีคนชั่วมันต้องมีทั้งคนโน้นคนนี้แหละถ้าเราไปเพียงไปถ้าเราว่าไปแต่คนดีก็มีคนชั่วก็มีเข้าไปแล้วก็จะไปทื่อสาหาเหตุกันต่างคนต่างทำหน้าที่ไปต่างคนต่างพิจารณาตัวเองกันแล้วกันสอนเขาแค่นี้โยมไม่ได้สอนมากหรอกเพราะว่าจะไปบอกว่ามาที่คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่เพราะมันนานาจิตมันนานาจิตตั้งไงเป็นคำทำมาไม่เหมือนกันทำมาคนหยาบมีคนละเอียดมีมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นนานาจิตนานาจิตต่างจิตต่างคนต่างจิตต่างคนต่างคิดต่างคนต่างว่าไปแต่เรามาเพ่งตัวเราเองแท้เพ่งตัวเราดูตัวเราเนี่ยวัดเคลื่อนลงไปเราบัดนี้เราทำอะไรอยู่ก็ถามตัวเองแล้วก็พิจารณาตัวด้วยตัวกิจอะไรที่เราควรทำอะไรที่เราต้องทำเราต้องคิดตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปคิดถึงว่าคนนั้นทำไมไม่ทำคนนี้ทำไมไม่ได้มันไปเพ่งไม่ได้เพ่งคนอื่นไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนบทแรกที่อาตมาเรียนนักธรรมเรียนนะเปิดหน้าแรกขึ้นมาเลยในสาธารณสุภาษิตบทที่ท่านบอกไว้เบื้องต้นก็คืออัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนว่าท่านบอกแค่นี้บอกว่าตนแลเป็นที่พึ่งของอัตหิอัตโนนาโถคนเราใครก็พึ่งเราไม่ได้แล้วใครก็ในที่สุดเขาก็พึ่งเราไม่ได้เราก็พึ่งเขาไม่ได้ต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างไปอย่างนี้ก็หามส่งเชิญตะกรก็ไปแล้วต่างคนต่างกลับบ้านแล้วไม่มีใครไปตามใครทานอาหารหรือกระบวนการก็ต่างคนต่างทานมาปฏิบัติทำจิตสงบไม่สงบก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองใครทำแทนเราก็ไม่ได้โยมก็รู้ทุกคนก็รู้อยู่เท่านี้แหละรู้ด้วยกันเท่านี้แต่โยมเท่าที่รู้เนี่ยแต่เราก็มาฝึกนะเรามาฝึกเรามาหัดเรามาดัดเรามาก็ค่อยดัดไปต้นไม้ต้นเดี๋ยวเขาต้นไม้ดัดเขาค่อยๆดัดเขาไม่ได้ดัดเดียวเราก็ค่อยดัดดัดน้อยๆคนใช้ปัญญาหน่อยนึงใช้ขันติสัจธรรมะคือใช้ว่าเขาว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเอาสัจธรรมตัวนี้เข้ามาเป็นตัวกำหนดเข้ามาว่าไอ้ขันติสัจก็เหมือนกันต้องค่อยๆสั่งสมบารมีนะโยมนะเพราะท่านเขาบอกว่าสั่งสมทัศบารมีธรรมมาเป็นอิทธิบาทเนี่ยอิทธิบาทคือความเพียรเพ่งอยู่ให้ได้เพ่งให้ได้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเอาความเพียรเป็นตัวกำหนดเอาตัวเราทุกอย่างต้องอดทนต้องลำบากนั่นแหละแต่ก็เพียรด้วยปัญญาเอาปัญญามาเป็นตัวตั้งเอาปัญญามาเป็นตัวที่ชี้แน่ว่าทุกอย่างต้องกว่าเราจะได้ปัญญามาเราก็ต้องค่อยๆฝึกมา
เหมือนเด็กเขียนหนังสือเนี่ยเด็กเขียนหนังสือก็พ่อแม่หมดที่สอปากกาไปกระดาษไปกี่แผ่นกี่เล่มไม่รู้กว่ามันจะเขียนเป็นตัวเป็นตนกว่ามันจะได้ขึ้นมาเราก็ค่อยเขียนแล้วก็ค่อยเพียนเพ่งพิจารณาค่อยเพ่งทุกวันทําไปเรื่อยๆทําก็ที่จิตหยาบมันก็จะค่อยๆอ่อนลงถ้ามันหยาบมันจะค่อยๆสะอาดขึ้นนะมันจะค่อยๆสะอาดไอใจของเราเนี่ยมันไม่ได้พอกง่ายเท่าไหร่หรอกโยมไม่เหมือนเสื้อผ้านะเสื้อผ้ามันสกปรกยังใช้ไฮเตอร์ยังใช้สบู่ของข้างนอกพอกได้แต่ใจเราเนี่ยมันพอกด้วยศีลด้วยธรรมจริงๆต้องพอกด้วยความเพียรความบักบั่นจริงๆพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราทำอย่างนี้นะก็ว่าทำไปอย่างนี้ใช้คำว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติเนี่ยมันเรียนได้เพราะความเพียรได้เพราะความอดทนความอดกลั้นความบักบั่นความมานะเอาชีวิตเป็นเดิมพันพูดง่ายๆว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะครูบาอาจารย์ที่เราประกาศเคารพสักการะทุกวันเนี่ยว่าท่านได้มีคุณธรรมเนี่ยท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะโยมนะไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆไม่ได้มาด้วยกายไม่ต้องต่อสู้มีอะไรที่เราได้มาง่ายบ้างได้มาโดยไม่ต้องต่อสู้บ้างได้มาเพราะไอ้เทวดาโดนบันดาลให้ปุ๊บปั๊บขึ้นมาได้บ้างอาตมาก็อาจจะมีอยู่บ้างหรอกแต่ว่าคงจะน้อยนะนอกนั้นก็ต่อสู้ว่าท่านนั้นเนี่ยต่อสู้บากบั่นมาเอาชีวิตแรกไปทั้งหมดเลยที่มานั่งมันนั่งอยู่ตรงนี้มานั่งญาติโยมมาเนี่ยกว่าจะรอดพ้นปากเหยียบปากกามาครบ360วันเนี่ยปีหนึ่งนะปีพ.ศ. 2560เนี่ย360วันเนี่ยโยมคิดดูว่าโยมฝ่าฟันอุปสรรคมาเท่าไหร่รอดเจ็บรอดป่วยมาเท่าไหร่แล้วก็ผ่านมาถึงวันนี้อีก5วันก็จะได้ปีใหม่แล้วก็จะเริ่มต้นปีใหม่เราก็ดีใจว่าเออมันปีใหม่มาถึงนะแต่อาตมาไม่ดีใจหรอกเพราะมันเอาอายุของอาตมาไปด้วยหมดไปปีหนึ่งด้วยจาก76ก็77 78ไม่กี่ปีก็เรียกว่าอายุยังเหลือน้อยแล้วเนี่ยไม่ได้ดีใจเลยนะคนท่านบอกว่าคนเราถ้ามีแค่70ปีก็จะได้นับ10ครั้งได้7ครั้งนั่นเอง7ครั้ง7ปีแรกก็10ปีแรกก็เป็นเด็กน้อยไม่รู้เรื่องอะไรเป็นเด็กละอ่อนอยู่เป็นเด็กไร้เดียงสาพอ10ปีที่2ก็อยู่กับการเรียนพ่อแม่ส่งเรียนเขียนอ่านไปพอปีที่3เนี่ยก็เริ่มจะหางานทําเริ่มสร้างหลักปักฐานพอเริ่มที่4ก็ภูมิใจเราจะได้มีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าพอปีที่5เนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าเออดูภูมิใจในสมบัติที่เราได้ดีใจที่ว่าเออเราหามาได้ด้วยความยากลําบากภูมิใจพอปีที่60เนี่ยเริ่มหายากินแล้วจะอยู่อีกกี่ปีเนาะ60 ปีแล้วเนี่ยพอ70 ปีก็เริ่มจะหาที่นอนแล้วจะไปนอนวัดไหนจะไปอยู่ที่ไหนเริ่มหาที่หลับที่นอนแล้วนี่ก็แค่นี้เองนะพอ8ขึ้นหลัก8หลัก9ไปแล้วก็นอนเฝ้าห้องน้ำแล้วไปไหนไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นแล้วแล้วจะอมจะเอาอะไร โยมมานั่งขนาดนี้ได้โยมก็น่าภูมิใจแล้วนะได้มาสร้างบารมีได้มานั่งสบายที่ภาวนาเดินมาได้เนี่ยถ้าเขาหามาโยมจะคิดยังไงบ้างมันจะสะดวกไหมมันก็ไม่สะดวกจะคอยมันคอยให้มันมีอายุมากกว่านี้มันก็ไม่ได้เพราะชีวิตมันไม่คอยหรอกอะไรต่อทั้งหมดมันไม่คอยละวันคืนล่วงไปมันไม่คอยเราได้เลยมันน้อยมากเลยท่านว่าอาเชวกิจจะมาตะปังนะมันวันนี้ดีที่สุดถ้าคอยว่าให้มันเป็นพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยคืนนี้เราจะอยู่รอดหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าชีวิตมันเป็นของไม่แน่นะท่านบอกว่าชีวิตไม่แน่มันจะอยู่กี่เวลาอยู่กี่เดือนกี่วันมันไม่บอกนะแล้วโรคไฟไข้เจ็บมันจะเป็นมากเป็นน้อยรักษาหายไม่หายมันก็ไม่มีเครื่องบ่งบอกชี้ให้เรารู้เรื่อยได้เวลาที่เราจะอยู่กาลเวลาแล้วก็เราก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าเราจะอยู่กับลูกหลานได้ถึงบ่ายถึงค่ำไหมเห็นหน้ากันอยู่ตอนเช้าตอนบ่ายไปเห็นหน้ากันอยู่ตอนบ่ายก็คืนหลับไปแล้วเนี่ยเวลามันไม่บอกเราที่ทิ้งร่างเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทิ้งที่ไหนด้วยอาจจะทิ้งที่วัดสังฆทานหรือไปทิ้งที่บ้านก็ได้หรือไปทิ้งที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ได้นะหรือโยมรู้บ้างแต่มาไม่รู้ว่าจะทิ้งร่างที่ไหนวันนี้ก็เห็นอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีกลางถนนนี่เรื่องชีวิตไม่แน่ตรงนี้ว่าเราจะทิ้งร่างที่ไหนเดี๋ยวที่เราพอจะรู้อยู่เข้าใจนึกได้ก็มีคติเท่านั้นเองที่จะรู้ได้คติทางไปเราจะไปดีไปชั่วเลือกเอา
เวลาที่เรายังเหลืออยู่ตรงนี้นะโยมนะญาติโยมทุกโยมเวลาที่โยมยังเหลืออยู่เนี่ยโยมเลือกกันเลยว่าลมจะไปสุขไปสูงหรือไปต่ำเดี๋ยวจะไปสุขคติทุกคติเลือกเอาถ้าใครอยากไปทุกคติก็รีบๆทำเข้าอยากไปสุขคติก็รีบภาวนาเข้าก็มีแค่นี้เองพระพุทธเจ้าสอนสีเลสนะโพสีเลนะนี่พุทธิยันติเนี่ยคือไปสุดท้ายแล้วถ้าให้ไปดีต้องให้มีศีลให้มีศีลมีธรรมจะได้หลับสบายดูว่าทางจิตทางสมาธิเจติคนมีศีลเนี่ยนั่งสมาธิก็สงบเร็วนั่งสมาธิจิตก็สงบจิตก็นิ่งจิตก็ไปสู่กรรมฐานจิตก็พิจารณาอัตถธรรมได้ว่าความเกิดแก่เจ็บตายมันอยู่ตรงไหนยังไงเราบอกได้เลยว่านี่คือทางไปดีทางไปสุดท้ายไปเพื่อความดับไปเพื่อความสิ้นแห่งทุกข์เราพวกเราปรารถนาความพ้นทุกข์กันนิพพานปัจจโยโหตุก็ปรารถนากันว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มีใจเข้าสู่พระนิพพานคือดับไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละหมดทุกข์ละตราบใดเราจะมีเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็ทุกข์ลำไปเพราะว่าพระราหะเวปัญจขันธาขันธ์ห้ามันของหนักไปแล้วแบกไปมันก็ยิ่งหนักเราก็พยายามไม่ต้องกลับมาเกิดนั่นมาแบกอีกถ้าเราแบกว่าอะไรก็หนักว่านั่นน่ะวางซะพยายามวางอาตมาจริงๆนะโยมอยากเล่าให้โยมฟังเรื่องหนึ่งนิดหนึ่ง ที่อาตมาสร้างพระใหญ่ที่แสดงบางปรมเทศนาเนี่ยอาตมาไปนอนฝันที่สารนาถที่อินเดียหลวงพ่อมาเอาเชือกมาเส้นหนึ่งมาผูกเชือกให้อาตมาดูคือทรงหลวงพ่อในที่นี้อาตมาหมายถึงพระพุทธเจ้านะท่านมาในนี้ที่อาตมาฝันท่านผูกเชือกท่านเอาเชือกมาผูกให้อาตมาดูผูกแล้วก็ท่านก็แก้ให้เชือกอาตมาดูแก้อาตมาดูท่านแก้เชือกน่ะดูแล้วมานั่งคิดอยู่ปีหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจสร้างหลวงพ่อใหญ่นะว่าหลวงพ่อผูกเชือกแล้วแก้เชือกกันดูเพื่ออะไรเพื่อท่านบอกว่าที่ท่านสอนในบทธรรมจักรนะถ้าญาติโยมไปอ่านโยมไปฟังครูบาอาจารย์เทศมาคงเข้าใจแล้วว่าท่านสอนเรื่องในเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านสอนอยู่4ประโยคเนี่ยซึ่งเป็นหลักใหญ่ๆว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นทางดับทุกข์ให้ถึงความดับทุกข์นะโยมแม่พิจารณาเถอะว่าทุกข์นะชาติทุกข์พระชาติชราพระชาติมรณะแต่ก็ต่อไปเหตุที่เกิดทุกข์ก็พระองค์ก็ทรงพูดว่าไอ้กามตัณหาพวกตัณหาทั้งหมดก็ให้เกิดทุกข์เมื่อทางดับแห่งตัณหาก็คือให้ปล่อยละไอ้ละคือบทนิโรธให้ถึงความดับแล้ว อริยมรรคองค์8ให้ดำเนินทางปฏิปทาตรงนั้นอาตมามานั่งคิดตัวปีหนึ่งเพราะนึกได้เนาะหลวงพ่อให้เราเสด็จขึ้นมาธรรมได้มาดำริสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านมาเทศสอนลูกสอนหลานให้หาทางดับทุกข์ให้ได้ให้ทางดับทุกข์ให้ได้เพื่อให้ออกจากสังสารทุกข์สังสารวัฏเนี่ยเพราะการเกิดบ่อยกับทุกข์บ่อยเกิดมากทุกข์มากท่านทำมาแล้วว่า 84,000 อสงไขยเทศท่านเกิดระดับอย่างนั้นน่ะท่านเปรียบเทียบกระดูกท่านบอกว่าถ้ากระดูกเราเก็บมารวมกันเนี่ยมันจะกองใหญ่กว่าภูเขาอีกกว่าภูเขาที่อาตมาอยู่ก็สูงนะท่านบอกใหญ่กว่านั้นอีกมากกว่านั้นอีกแต่ว่ามันไม่มีที่เก็บแล้วที่เกิดแก่เจ็บตายที่กระดูกที่อยู่ในพื้นแผ่นดินเนี่ยมันก็คงจะดานโขพวกเราก็คงจะดานเหมือนกันแต่นี่ว่ามาปีนี้พวกเราเกิดมาได้มนุษย์สมบัติแล้วได้มนุษย์สมบัติแล้วพวกเราควรจะเอาอัตภาพที่เราได้ในมนุษย์สมบัติเนี่ยเอามาเป็นเหตุให้เราได้บำเพ็ญบารมีกันในมาสร้างบุญสร้างบารมีกันเริ่มต้นเดี๋ยวทานบารมีนั่นแหละพวกโยมมาทำทานบารมีก็ทำมากแล้วทานบารมีศีลบารมีก็มาเข้าวัดเข้าวามาปฏิบัติธรรมแล้วนี่เราศีลบารมีมาถือรักษาศีลกันเนี่ยคำว่าบารมีก็มาถือบวชเนี่ยนะมาถือบวชกันถือบวชนี่ขมะถือบวชนี่จะชี้นี่ถือว่ามาบวชมาเนี่ยขมะแล้วปัญญาบารมีกันเรามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะหาปัญญาออกจากทุกข์ให้ได้เนี่ยและวิริยะความเพียรบักบั่นเพียรพยายามต่อไปคือถ้าหากว่าอยากหวังสุขหวังความเจริญหวังความพ้นทุกข์ก็อย่าไปหน่ายความเพียรวิริยะนะวิริยะบารมีแล้วขันติบารมีก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอดทนอดกั้นอดทนต่อทุกสรรพสิ่ง
ไม่มีอะไรหรอกที่มันจะได้มาแบบไม่ต้องอดทนไม่ต้องอดกั้นไม่มีมันต้องอดทนอดกั้นเอาชีวิตไปเดิมพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดทนต่อความเจ็บช้ำน้ำใจเราควรจะนึกไว้ในใจเราเองตลอดเวลานะว่าเรามีความอดทนอดทนต่อความหิวก็ไม่เป็นไรอดทนต่อความลำบากก็ยังพอทนแต่อดทนต่อความที่เราไปกระทบกระทั่งกับบุคคลที่มีวัยน้อยกว่าเราเนี่ยเราต้องอดทนให้มากๆตอนเนี้ยถือว่าไอ้คนเราจะแปลว่าไอ้พวกนั้นมันเกิดที่ล้างอดทนร้อนไม่ได้ล้างเอ่อตอนร้อนมาก่อนเอาทิฏฐิมานะมาเป็นตัวตัดสินไม่ได้ขันติแต่ก็สัจจะบารมีเราตั้งใจบวชกี่วันตั้งใจบวชกี่เดือนตั้งใจบวชมาแล้วทำอะไรเราก็เอาสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานไว้เวลาจะนั่งสมาธิภาวนาเดินเดียวผมวันละกี่เวลาเราเมตตาเป็นสิ่งทำการดูหนึ่งเมตตาคือความรักความสงสารความแสดงความพอใจยินดีพอใจกับคนที่ท่านได้ดีแล้วในที่สุดเมื่อกรรมมาถึงเรากรรมดีกรรมชั่วกรรมอะไรก็แล้วแต่ท่านบอกว่าให้อุเบกขาให้ทำใจเป็นกลางไว้ไม่ไปเข้าข้างดีก็ไม่ว่าชั่วก็ไม่ว่าไม่ฟูไม่แฟบอะไรทั้งหมดเนี่ยเรื่องมันทำใจเป็นกลางเมตอุเบกขาทำใจเป็นกลางไม่ไปขยี้ขย้ำซ้ำเติมกรรมของใครของมันว่าทุกสรรพสิ่งทุกชีวิตของสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครก็ห้ามใครไม่ได้ใครก็ว่าใครไม่ได้เมื่อถึงที่สุดต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำใจเป็นกลางไม่ดีใจถึงกับว่าเลือดเลอะแล้วไม่ซ้ำเติมเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยต้องทำใจเป็นกลางทำใจเป็นกลางได้ดับแม้ความเป็นอุเบกขาก็เกิดขึ้นกับพวกเราก็จะอยู่อย่างผู้มีธรรมนะโยมนะอย่างผู้มีศีลมีธรรมอยู่อย่างคนมีที่พึ่งวัดสังฆทานเราเนี่ยเป็นสถานที่หนึ่งที่อาตมาภูมิใจดีใจมากที่ว่าเป็นสถานที่ที่สปายะคืออาหารมาเช้าเนี่ยอาตมามาฉันอาหารก็สมบูรณ์มากมากอาหารสปายะที่อยู่สปายะมาถึงเจ้าวาดเมตตาให้นอนห้องแอร์เลยในสถานที่สปายะที่ปฏิบัติเป็นกุฏิที่ให้ความร่มเย็นกับอาตมาแล้วก็มีญาติโยมบุคคลสปายะญาติโยมมาที่นี่มุ่งคนในความสงบมุ่งในความเพียรบากบั่นเพื่อที่จะหาทางพ้นทุกข์ให้ได้เพราะว่าทุกข์ที่บ้านก็พอแรงแล้วไม่ต้องมาทุกข์ที่วัดเองหรอกทุกข์ที่บ้านก็ทิ้งไว้บ้านมาถึงที่วัดก็ทำได้ความสบายให้เกิดขึ้นไม่ต้องแบกที่บ้านมาเอาที่บ้านเอาวางไว้ก่อนคนที่ไปหาธรรมานะคนที่ไปหาธรรมาที่วัดถ้าถามว่าหลวงพ่อมีห้องแฮะไอห้องน้ำสะดวกไหมห้องแอร์มีไหมโยมอยู่บ้านเลยไม่ต้องมาหรอกอยู่วัดโยมอยู่บ้านโยมไหนดีแล้วไปหาที่ธรรมาที่วัดมันก็อยู่ที่วัดแต่คนอยู่ที่วัดธรรมาก็บุญมาอยู่ที่นี่ก็บุญมาแบบแม่กระชอนอยู่แล้วโยมจะมาถามห้องน้ำดีไหมห้องแอร์มีไหมห้องอาบน้ำดีไหมบอกโยมไม่ต้องมาโยมอยู่วัดอยู่บ้านนั่นแหละดีที่สุดแล้วภาวนาอยู่บ้านนั่นพอไปอยู่วัดมันต้องไปวัดเกียรติวัดใหญ่วัดดีวัดชั่วถ้าเราเอาแบบความสุขจากบ้านไปจะไปอยู่วัดนั้นไม่ได้หรอกเพราะที่วัดมันมีคนสารพัดที่อาตมาว่ามาเนี่ยมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดก็ปล่อยไปตามให้อภัยซึ่งกันและกันไปเมตตาต่อกันไปเพราะทุกคนก็มาก็อยากจะดีอยู่แล้วไม่ว่าไม่อยากดีแต่โยมจะร่อนไปเราจะเอาแต่ของดีๆทั้งหมดมันคงไม่ได้ทุกคนมาที่วัดเนี่ยมันก็ต้องมาเพื่อจะร่อนอาตมาไปนั่งดูรถเขาบรรทุกรถมาคันหนึ่งไปนั่งดูเขาร่อนสายร่อนทองนะโยมนะรถสิบล้อมาเนี่ยกว่าเขาจะมาร่อนทองได้เม็ดหนึ่งเนี่ยโอ้ยากเลยรถคันหนึ่งรถดินขัดเต็มคันรถเนี่ยร่อนทองได้เท่าเม็ดข้าวโพดเนี่ยดีใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นโยมคิดเถอะพระมาอยู่วัดเนี่ยมาอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ากว่าจะร่อนได้นะโยมนะกว่าโยมจะร่อนหายอย่างหลวงปู่เกษมหายหลวงพ่อสนองหาอย่างหลวงพ่อเจ้าวาดหาอย่างทุกคนมาเนี่ยโยมไม่ใช่ว่ามันหาได้ง่ายนะโยมนะหาได้ยากมากเลยแล้วหลวงพ่อเจ้าวาดก็ทุกข์พอสมควรน่ะหนึ่งทุกข์ของแม่บ้านพ่อบ้านทุกสะพานเจ้าวัดนี่ทุกข์พอแล้วเนาะโยมยังจะมาต้องมาเพ่งอีกมาเพ่งอีกว่าหลวงพ่อเป็นไปยังไงมายังไงไปหาเรื่องตลอดเวลาทุกข์ของพ่อบ้านกับทุกข์พอแล้วแม่บ้านพอแล้วทุกข์ของสะพานเจ้าวัดน่าให้ทุกข์อีกมันจะเอาตรงไหนอีกอะโยมเลยแต่ว่ามาเปลืองทุกข์กันมาเปลืองทุกข์ด้วยกันเอาคุณธรรมเอาศีลธรรมนี่แหละโยมไม่ต้องไปเพ่งโทษคนอื่นหรอกที่อาตมาว่ามาเนี่ยคือต้องให้คติตัวเองไว้ว่า
เราจะเพ่งโทษเราเพ่งโทษเราเนี่ยให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเพ่งโทษตัวเองจะถ้าเพ่งโทษตัวเองได้ถือว่าที่ตรงนั้นน่ะสถานที่นั้นน่ะมีแต่พวกนักปราชญ์มีแต่พวกบัณฑิตอยู่กันมีแต่คนที่มีคนดีมาอยู่ด้วยกันเพราะเรามาเพ่งโทษตัวเองเนี่ยมันจะเป็นบัณฑิตจะเป็นนักปราชญ์จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้อาตมาให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามคืออย่าไปเพ่งอย่าจะส่งเกียรติไปเพ่งคนอื่นถ้าเพ่งคนอื่นเป็นคนพาลถ้าเพ่งคนพาลพาลพาไปหาผิดเนี่ยอาตมาว่าเนี่ยก็ขอฝากไว้กับญาติโยมเนาะขอฝากธรรมะที่อาตมาก็เอาธรรมะภายนอกนะเอาธรรมะพวกเขาเอาธรรมะป่าๆมาเล่าให้ญาติโยมฟังเพื่อที่ไม่ได้สุขพูดในส่วนลึกๆที่เป็นด้านสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานด้านที่จะต้องไปฝึกอารมณ์จิตใจนั่นนะจะต้องใช้เวลาฝึกอีกมากไม่ใช่มานั่งพูดแค่นี้จบแล้วนั่งพูดอีกนานก็ด้วยนั้นน่ะมีเวลาก็เดี๋ยวธรรมะจะมานั่งคุยกับญาติโยมที่ลานธรรมลานอะไรต่อไปเมื่อมีโอกาสแต่วันนี้ปีใหม่ 360วันผ่านไปจะผ่านไปอีก5วันนะโยมนะอีก5วันที่เหลือเนี่ยโยมมอบกายมอบวาจามอบใจเอาศีล3ข้อที่อาตมาได้รับเมตตามาจากหลวงปู่ชอบเนี่ยเอามาฝากญาติโยมให้เป็นคติเตือนใจว่าอีก5วันที่จะถึงปีใหม่เนี่ยเราจะมอบกายมอบวาจามอบใจถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยถวายเป็นสังฆบูชาพุทธชาคุณของผู้ปกครองผู้วาจาผู้มีโอกาสคุณที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนพวกเรามามอบกายถวายท่านไปอันเป็นพุทโธเมนะโทธรรมเมนะโทสังฆเมนะโทดังท่านไปโยมก็จะได้รับคติธรรม3ประการคือสีเรนะสุขติงยันติโยมไปไหนก็ไปดีสีเรนะโภคสัมปทาโยมปรารถนาโภคสมบัติโยมก็จะได้โภคสมบัติแล้วก็ปรารถนานิพพานสมบัติโยมก็จะได้นิพพานสมบัติได้ในที่สุดแห่งการแสดงธรรมนะโยมนะก็ขอฝากไว้ให้ญาติโยมทุกคนจงมีสรณะที่พึ่งให้มีธรรมะให้มีสรณะที่เกษมที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็มีตลอดไปตลอดทุกภพทุกชาติที่เราเกิดให้เราได้มันได้มนุษย์สมบัติกันแล้วก็ได้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าในที่ทุกสถานการณ์ทั้งเมื่อเอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูคัมภีร์ปัญญาคุณหลวงปู่สุวัฒน์คัมภีรปัญโยวัดถ้ำเขาปรางอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณศิริลักษณ์พานิชวิทย์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุ ผู้ถวายไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณแม่สร้อยบุญยอถวายไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะเอาตั้งใจรับพรนะโยมนะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันตุปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริตติจังวุฒาปัญญายิโนย
จัตตารุธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุก็ต้องขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูคัมภีร์ปัญญาคุณหลวงปู่สวัสดิ์คัมภีรปัญโยท่านเมตตามาแสดงธรรมบนเรือนไทยหลายครั้งนะคะและด้วยความเมตตานี้หลวงปู่ก็เมตตาเล่าประสบการณ์นะคะที่ท่านมีเหตุในการสร้างวัดถ้ำเขาปรางด้วยนะคะถ้าหลายท่านได้ฟังการแสดงธรรมย้อนหลังก็จะได้ค่ะปลื้มปิตินะคะในความพยายามของครูบาอาจารย์ค่ะต่อไปเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะท่านที่ค่ะถือบัตรทั้ง8ท่านค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วเป็นกิจกรรมที่ลันธรรมนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน2ค่ะค่ะท่านค่ะตัวแทนเนคขมะทั้ง8ท่านนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะก็ได้ให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและญาติธรรมทุกท่านนะคะได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทศธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพพุทโธธรรมโมสังโฆสาธุท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่ลันธรรมโดยได้รับโอกาสความเมตตานะคะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ครูบาอาจารย์นะคะหลังจากทำวัดเย็นค่ะหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นหลวงปู่ฉลวยอชิโตเมตตาแสดงธรรมค่ะและหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์สุรินทร์ศีลัทโรเมตตาให้กรรมฐานค่ะท่านรับผ้าไตรแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านค่ะได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะนิจาวัตสังฆาลาสังฆาทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทุยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะในเดือนมกราคมนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญบารมีนะคะบุญใหญ่รออยู่หลายงานด้วยกันนะคะในการเดินทางไปร่วมบทเนคขมะปฏิบัติธรรมนะคะที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่14นะคะถึง21มกราคมนะคะซื้อบัตรที่นั่งรถได้ที่สำนักงานพระสังฆทานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนิสาคะลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวัมเหวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศทาวแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นหิชิตังปฏิตังกุมภังอิตาโพนิท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสัมมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังคปาขอความลำลีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี
สัพพิติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจงละไปสัพพโลกโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนนาภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโลธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนห้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุด้วยประการและชนี้แลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปทานังทากินังพระชาปุเพตกรรมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในรุณนาวาโสโควายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนัตถังเพทานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาทะโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญจะโคทักขินาทินาขอทักขินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังฆังมีสุปฏิทิฏฐาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกรัตตังหิตายาตถานโสภคาปริยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแต่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอตานะปูชาจักทาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระรันจะภิกขุนมนุปปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เปิดใหม่แล้วด้วยตุเมปุญญาปสุทังอนัปปคันธิได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพองค์คนจงมีแก่ท่านประคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทรงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาร์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญ